น้อยคนรู้แพทสวมบทโหดสอนแล้วไม่จำต้องเจอแบบนี้รับบทคุณแม่คนเก่งเป็นไอดอลของใครหลายคนสำหรับแพทณปภาคุณแม่ของน้องเรซิ่งหากใครได้ติดตามเธอจะได้เห็นว่าสาวแพทมักจะพาน้องเรซิ่งไปออกกองถ่ายรายการถ่ายละครด้วยกันทุกครั้งและน้องเรซิ่งก็เคยโชว์ฝีมือนักแสดงตัวจิ๋วในเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลุงตอนสุดท้ายมาแล้วด้วยนอกจากนี้น้องเรซิ่งยังได้คำชมไปจำนวนมากช่วยแม่รีวิวก็เป็นทำอะไรก็เป็นไปหมดวันนี้เราจะพาไปรู้ลึกถึงเบื้องหลังการเลี้ยงลูกของสาวแพทกันค่ะที่เธอออกมาถึงเปิดใจกับการเลี้ยงลูกผ่านทางรายการแฉที่ช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์เธอก็อยากให้ลูกตอบคำถามครูได้สอน ABC ให้ลูกได้ท่องตามและจำตัวอักษรได้แต่เมื่อเธอท่อง3ตัวและถามตัวใดตัวหนึ่งให้ชี้น้องเรซซิ่งดังตอบงานนี้แม่แพทก็สวมบทโหดไปทีงานนี้โอ๊ตปราโมทได้ยืนยันอีกเสียงว่าแพทดุจริงตอนไปเกาหลีด้วยกันก็เห็นเลยว่าดุลูกสุดๆเป็นคนเนี้ยบเหมือนกันแต่ตอนนี้น้องเรซซิ่งสามารถท่องคำศัพท์และจำคำศัพท์ได้หลายคำเลยทีเดียวแต่ทำไมแม่แพทก็ไม่เข้าใจว่าถึงจำตัวอักษรแบบนี้ไม่ได้สักที